Okay, good morning everyone again. Today we are going to learn new unit. This unit name is If he goes to Cambodia. If he go to Cambodia. Okay. He will visit Angkor Wat. He will visit Angkor Wat. Now look on your book and my PowerPoint. I will introduce you to this unit. คุณครูขอแนะนำก่อนนะคะทุกครั้งเราขึ้นบทใหม่คุณครูก็จะแนะนำบทเนาะ This unit name is If he goes to Cambodia, he will visit Angkor Wat. You will learn about tourist attraction. Tourist attraction.If present future, if present future, and phonic sound. This phonic sound is the new phonics. Okay, and teacher have two questions about this picture. One question is, are the tourists at the temple? Are the tourists at the temple? Question two, what are they doing?What are they doing? โอเคบทนี้นะคะเป็นบทใหม่ของเราเนาะชื่อบทก็คือ If he goes to Cambodia, he will visit Angkor Wat นะคะเด็กจะได้เรียนในบทนี้นะคะหนึ่งเลยนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ที่น่าสนใจนะคะ tourist attraction นะคะแล้วก็การใช้ ifใน present แล้วก็ใน future นะคะ if if นะที่แปลว่าถ้าเนาะเป็น if cross นะคะแล้วก็การออกเสียงนะคะเสียงนี้นะคะเป็นเสียงตัว a แล้วก็ตัว i นะคะเราจะอ่านเสียงนี้ว่าเสียง i นะคะในภาษาไทยเราก็คือเสียง i นะคะตัว a ก็มีตัว i นะคะเขียนไว้ข้างในนะคะแล้วก็เครื่องหมายสระคอมมันไว้นะคะเราจะเรียกว่า i นะคะโอเคแล้วก็ภาพนี้นะคะคุณครูก็มีคำถามมา2คำถามนะคะให้เด็กๆตอบคุณครูได้เลยนะคะผิดถูกไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เราเรียนบทนี้เนาะLook at the picture and I will ask you. You can answer me who know and you can answer me. Are the tourists at the temple? Yes or no? Yes. Hmm. Yes. Okay, some people say yes, no. But some people say no. When we say no, we can say this. No, they aren't. When we say yes,Yes, they are. Right? Okay. Number two, what are they doing? What are they doing? If they go to Cambodia, they'll visit Angkor Wat. Okay, good.ก็ตอบได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะก็คือไปที่กับประเทศกัมพูชาไปที่ Angkor Wat ก็คือนครวัดนั่นเองเนาะเนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้นะคะก็เปิดมาเลยก็จะเป็นหน้านี้เนาะเด็กๆอ้าวตอนนี้มีเพลงหนึ่งเพลงหนึ่งของเกาหลีดังมากเลยนะคะเขาได้นำสถานที่นี้แหละคล้ายๆสถานที่นี้เลยนะคะอยู่ในไทยเราเหมือนกันอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็เหมือนสถานที่นี้เลยเป็นสถานที่โบราณสถานเราเรียกว่า historical นะคะ historical โบราณสถานในเพลงของลิซ่านะเห็นไหมเด็กๆที่เขากำลังดังๆอยู่ตอนนี้ใช่ไหมเขาเอาปราสาทอะไรนะที่อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ใครมีความรู้รอบตัวอะไรปราสาทบุรีรัมย์หนูไม่รู้เตรียมรุ่นเหรออะไรนะคะบุรีรัมย์แล้วครับปราสาทอะไรปราสาทอะไรปราสาทเขาพนมรุ้งถูกต้องค่ะนั่นแหละเนาะนั่นแหละลิซ่าก็ได้นำเพลงนี้แหละไปใส่ในเพลงนี้นะคะด้วยการเอาอะไรอะปราสาทหินพนมรุ้งเนี่ยแหละไปทำเป็นฉากหลังแบ็กกราวด์เด็กๆไปดูวิดีโอนี่ดีนะเวลาเราดูวิดีโอไม่ใช่ดูเพื่อความสนุกอย่างเดียวเห็นไหมเราได้ความรู้ด้วยนะเด็กๆ
โอเคทีนี้นะคะวันนี้ที่เราจะเรียนก็คือ tourist attractions นะคะก่อนที่เราจะเรียนหน้านี้นะคะอยู่ที่หน้าที่39 39เนาะเด็กๆก็หยิบสมุดขึ้นมาด้วยนะคุณครูมี ASEAN landmark มาให้เด็กๆได้เขียนลงไปนะคะเราต้องเรียนเกี่ยวกับอาเซียนเพราะว่าประเทศหนึ่งในบทเรียนของเราก็คือแคนเบเดียเป็นประเทศอาเซียนของเรานะคะประเทศเพื่อนบ้านของเราเนาะเรามาดูนะคะหัวข้อที่คุณครูนำมาเพิ่มเติมก็คืออาเซียนแลนด์มาร์คอาเซียนแลนด์มาร์คสถานที่ที่น่าสนใจในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะเรามาดูเลยประเทศแรกนะคะต้องมาที่ประเทศตัวเองก่อนใช่ไหมคะก็คือไทยแลนด์นะคะถ้าเราเรียกทับศัพท์นะคะเราเรียกว่าวัดพระแก้วนะคะวัดพระแก้วไทยแลนด์แบบนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นในหนังสือเราก็คือ the grand paris the grand paris นะคะก็คือพระบรมมหาราชวังใช่ไหมคะหรือที่เราเรียกทับศัพท์เหมือนตรงนี้ที่คุณครูขึ้นให้ก็คือวัดพระแก้วนั่นเองเนาะโอเคประเทศแรกนะต่อไปประตูไซประตูไซโอเคนี่ก็คือประตูชัยที่ประเทศลาวนะคะประเทศลาวในหนังสือไม่มีคุณครูเพิ่มประเทศนี้เข้ามาด้วยเพราะว่ามันอยู่10ประเทศอาเซียนนะคะต่อไปประเทศที่2ชเวดากอนพาโกดาชเวดากอนพาโกดาเมียนมาร์ชเวดากอนพาโกดาเมียนมาร์นะคะอันนี้เป็นชื่อทับศัพท์นะคะชเวดากงนะคะก็คือเราก็ทับศัพท์ไปเลยว่าชเวดากงนะคะพาโกดาแปลว่าเจดีนะลูกนะเด็กๆ เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆแล้วก็เขียนไว้ในหนังสือเราก็ได้นะคะคำศัพท์นี้มันมีในหนังสือเรานะ The ชเวดากงพาโกดาเมียนมาร์นะคะก็คือเจดีชเวดากงนะคะอยู่ที่ประเทศเมียนมาร์คือประเทศอะไรลูกประเทศเมียนมาเมียนมาค่ะเวียดนามไม่ถูกสิเมียนมาประเทศอะไรประเทศอะไรไอ้หนูลืมดูธงอะไรหนูลืมดูธงหนูกดตดนั่นแหละเมียนมาแหละใช่แต่ว่าคนไทยเราเรียกประเทศอะไรลูกพม่าถูกต้องค่ะต่อไปว่าพม่าเป็นศัตรูของไทยต่อไปค่ะฮาลองเบย์ฮาลองเบย์เวียดนามนะคะก็ฮาลองเบย์อันนี้ก็คืออ่าวฮาลองนะคะอ่าวฮาลองคำว่าเบย์แปลว่าอ่าวนะคะฮาลองเป็นชื่อเฉพาะของเขานะคะแล้วก็เขียนว่าอ่าวฮาลองนะคะในหนังสือหน้า39ก็มีนะคะฮาลองเบย์เวียดนามฮาลองเบย์เวียดนามโอเคนะต่อไปคำศัพท์ต่อไปAngkor Wat Cambodia Angkor Wat Cambodia นะคะคำนี้นะคะไม่ได้ทับศัพท์นะคะ Angkor Wat แปลว่านครวัดนะคะนครวัดกัมพูชานะคะ Cambodia กัมพูชา Angkor Wat แปลว่านครวัดนะคะอันนี้นะคะก็เป็น historicalOf Cambodia เหมือนกันนะคะเป็นสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศกัมพูชานะคะเขาเอามาใส่ในธงด้วยนะคะเด็กๆ ดูไว้นะเป็นความรู้รอบตัวของเรานะครูก็เสริมทั้ง history ลงไปด้วยในวิชาประวัติศาสตร์ลงไปด้วยเด็กๆใส่ในนี้นะคะเป็นภาพเป็นเมืองหลวงของเขานะคะของแคนเบเดียแล้วเขาก็เอาไปเป็นภาพที่อยู่ในธงด้วยนะคะสัญลักษณ์ที่อยู่ในธงเนาะโอเคต่อไป Petronas Tower Petronas Tower Malaysia Malaysia นะคะในหนังสือเราก็มีนะคะในหนังสือจะเพิ่มคำว่า The Petronas Twin Towers ในหนังสือเพิ่มคำว่า Twin เข้าไปนะคะ Twin ที่แปลว่าแฝดหรือคู่นะคะ Petronas Twin Tower แปลว่าตึกแฝดปีโตนัสนะคะตึกแฝดปีโตนัสนะคะโอเคมาเลเซียอยู่ที่ต
ประเทศมาเลเซียนะคะตึกแฝดปีโตรนัสนะคะต่อไปMalayan นะคะในหนังสือก็มีในหนังสือเพิ่ม the article เข้าไปนะคะเป็น the Malayan Singapore the Malayan Singapore นะคะ Malayan ก็คือสิงโตทะเลนั่นเองนะคะสิงโตทะเลเป็นเมืองหลวงที่อยู่เป็นสถานที่ที่สำคัญอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะไม่ใช่เมืองหลวงเนาะโอเคเป็นสถานที่ที่สำคัญอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะเราเรียกว่า Malayan และเราใส่ article เข้าไปก็จะเป็น the Malayan นะคะต่อไป Borobudur นะคะ Borobudur จะเป็นเสียงที่ไม่เหมือนภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะคะเพราะเป็นภาษาอินเดียเนาะเขาเราเอาภาษาอินเดียมาใช้ในภาษาอังกฤษนะคะก็เป็น Borobudur Borobudur นะคะ Indonesia อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะชื่อถ้าเราอ่านเป็นภาษาอังกฤษเราจะอ่านว่า Borobudur นะคะแต่ถ้าเราเขียนเป็นภาษาไทยก็คือ Borobudur นะคะ Borobudur นะคะนี่คือสถานที่ที่น่าสนใจมากเลยอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะจะเหมือนระฆังนะคะ The Bell มันระฆังที่คว่ำลงเนี่ยเนาะเป็นเจดีย์นะคะโอเคประเทศนี้คือประเทศอินโดนีเซียนะคะเราต้องรู้จักประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะในกลุ่มประเทศอาเซียนประเทศนี้ต่อไปประเทศต่อไปนะคะคือฟิลิปปินส์เด็กๆดูนะคุณครูมี2ภาพมาให้นะคะภาพหนึ่งจะเป็นภาพที่เก่าแก่นะคะอีกภาพหนึ่งเป็นเขาเอามาบูรณะใหม่แล้วนะคะคืออินทรามูรัสฟิลิปปินส์อินทรามูรัสฟิลิปปินส์นะคะนี่ก็ทับศัพท์เลยนะคะคือป้อมปราการอินทรามูรัสนะคะป้อมปราการอินทรามูรัสถ้าเป็นสมัยแต่ก่อนป้อมก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะสร้างสูงๆเหมือนกำแพงแล้วก็ล้อมรอบเมืองไว้เนาะแล้วก็เอาให้ทหารมายืนรอบตรงนี้นะคะแล้วก็คอยเฝ้ายามแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นเหมือนแต่ก่อนแล้วใช่ไหมคะเขาเอามาบูรณะใหม่ให้สวยงามเหมือนภาพด้านขวามืออาจจะเป็นซ้ายมือของนักเรียนนะคะโอเคต่อไปอันนี้นะคะคือน่าจะเป็นประเทศสุดท้ายนะคะคือโอมาอาลีไซฟูดินมอสคิลโอมาอาลีไซฟูดินมอสคิลนะคะนี่ก็คือประเทศบรูไนนะคะลืมบอกประเทศเนาะประเทศบรูไนโอมาอาลีไซฟูดินมอสคิลนะคะนี่เป็นเขาเรียกว่าสถานที่ที่สำคัญนะคะในประเทศบรูไนนะคะเป็นที่เขาเอาไว้ทำพิธีทางศาสนานะคะที่ประเทศบรูไนนะคะเราจะเห็นสถานที่นี้ได้ในการ์ตูนดิสนีย์แลนด์เรื่องอาลีบาบานะคะอาลาดินกับจัสมินอาลินอาราดินกับจัสมินเนาะเจ้าหญิงจัสมินโอเคครบ10ประเทศแล้วนะคะทีนี้ก็จะมีคำถามยกมาจากในหนังสือนะคะเวลาเราจะถามว่าสถานที่นี้ที่เป็นวัดพระแก้วหรือพระบรมมหาราชวังเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะเราก็จะใช้คำว่า where ขึ้นต้นใช่ไหมคะคือ WH question นะคะด้วยการใช้ where is วัดพระแก้วนะคะ where is วัดพระแก้วเวลาเราตอบเราก็ชื่อสถานที่มาก่อนแล้วเราค่อยบอกว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็อยู่ที่ประเทศอะไรนะคะเหมือนตัวอย่างที่ครูให้ก็คือวัดพระแก้ว is in Bangkok Thailand แบบนี้นะคะเราจะใช้ apostrophe ไม่ใช่ apostrophe comma แล้วก็ตามด้วยประเทศนะคะ comma แล้วก็ตามด้วยประเทศเป็นวัดพระแก้ว is in Bangkok Thailand แบบนี้นะคะถ้าสมมติว่าคุณครูเอารูป Angkor Wat มานะคะนครวัดอยู่ที่ประเทศกัมพูชามาใช่ไหมแล้วคุณครูก็จะถาม Where is Angkor Wat นครวัดอยู่ที่ไหนคะแบบนี้เนาะเวลาเราตอบเราก็จะตอบว่า Angkor Wat is in Cambodia
Angkor Wat is in Cambodia แบบเนี้ยนะคะโอเคทีนี้เมื่อกี้คุณครูก็ได้อ่านแล้วก็อธิบายเสริมไปด้วยนะคะตอนนี้เราจะมาให้นักเรียนอ่านดูนะคะอ่านพร้อมกันOpen microphone and read this together. ASEAN landmark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 . วัดพระแก้ว. วัดพระแก้ว. In Thailand. In Thailand. ประตูไซ. ประตูไซ. In Lao.ชเวดากอนพากอดาเมียนมาชเวดากอนพากอดาเมียนมาฮาลองเบย์เวียดนามฮาลองเบย์เวียดนามแองโคลวัดแคนเบอร์เรียแองโคลวัดแคนเบอร์เรียพริโตนัสทาวเวอร์มาเลเซียThe Lion, Singapore. The Lion, Singapore. Ulaanbaatar, Indonesia. Intramuras, Philippines. Omar Ali Saifuddin Mosque, Brunei. Omar Ali Saifuddin Mosque. Omar Ali Saifuddin Mosque, Brunei. สังเกตนะคะว่าเวลาเราจะอ่านสถานที่ที่สำคัญของแต่ละประเทศน่ะมันก็จะไปตามภาษาของเขาที่ใช้ใช่ไหมคะอย่างของเราเป็นคนไทยเนาะเราก็อ่านภาษาไทยเห็นไหมเราก็อ่านง่ายมากเลยวัดพระแก้วเห็นไหมคะถ้าเป็นประเทศลาวใช่ไหมคะมันก็จะออกเป็นอะไรคะประตูไซใช่ไหมคะพูดเหมือนภาษาลาวอ่ะก็จะเป็นอะไรคะประตูไซก็คือประตูชัยนั่นแหละนะคะโอเคต่อไปอันนี้ก็จะเหมือนภาษาพม่านะคะก็จะเป็นชเวดากอนเห็นไหมชเวดากอนพาโกดาเห็นไหมคะต่อไปอันนี้ก็จะเหมือนภาษาเวียดนามนะคะก็คือฮาลองเบย์ฮาลองเบย์นะคะภาษาเวียดนามจะใช้ภาษาจีนเป็นภาษาพื้นฐานของเขาเนาะก็จะเป็นเหมือนภาษาจีนเลยต่อไปแองโคลวัดแองโคลวัดนะคะก็จะเหมือนภาษากัมพูชานะคะนักทำไมเขาไม่พูดว่านครวัดเลยใช่ไหมทับศัพท์เนาะทำไมเขาพูดว่าแองโคลวัดเพราะว่าเป็นภาษาของเขาจะใช้กัมพูชาเนาะต่อไปพริโตนัสทวินทาวเวอร์นะคะก็คือประเทศมาเลเซียเด็กๆจำนะประเทศมาเลเซียเนี่ยเขาใช้หลายภาษานะคะพื้นฐานของเขาน่ะหนึ่งนะคะคือภาษาของเขาเลยคือภาษาตากาล็อกนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะคะโอเคต่อไปสิงคโปร์ก็คือเมลไลออนใช่ไหมคะสถานที่ที่สำคัญเลยก็คือรูปปั้นสิงโตทะเลนะคะทำไมเป็นสิงโตทะเลเพราะว่าหัวมันเป็นสิงโตตัวมันเป็นอะไรนะคะตัวมันเป็นแมวน้ำนะคะมันก็เลยเป็นครึ่งข้างล่างจะเป็นเหมือนปลาใช่ไหมคะข้างบนก็เป็นสิงโตเขาก็เลยเรียกว่าสิงโตทะเลนะคะเมอร์ไลออนประเทศนี้ก็ใช้ภาษานะคะภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนนะคะเป็นภาษาทางการของเขานะคะต่อไปบุโลบุโดนะคะบุโลบุโดอินโดนีเซียอันนี้ก็อินโดนีเซียเหมือนกันแต่เขาจะใช้สำเนียงของคนอินโดนีเซียนะคะบุโลบุโดนะคะถ้าเป็นคนไทยเราก็จะพูดว่าบุโลพุทโธนั่นเองนะคะโอเคต่อไปอินทรามูรัสฟิลิปปินส์ก็ใช้ภาษาอะไรนะเขาเรียกภาษาอังกฤษเหมือนกันแล้วก็มีบางคนจะใช้ภาษาอะไรนะเหมือนทิชเชอร์โอเว่นกับทิชเชอร์แอลใช้นะคะก็จะเป็นภาษาแบบกรุบกรับแบบนี้นะคะก็จะเป็นภาษาอะไรนะเหมือนภาษาตากาล็อกแบบนี้นะคะแล้วก็
ต่อไปประเทศสุดท้ายคือประเทศบรูไนนะคะก็คือโอมาอาริไซฟูดินมอสคิวนี่ก็จะมีภาษาอังกฤษนะคะอังกฤษก็จะออกสำเนียงไปทางบรูไนนะคะคนบรูไนโอเคนะต่อไปมาดูคำถามที่คุณครูได้ให้มาในหนังสือเราก็มีนะคะเวลาเราจะถามว่าสถานที่นี้อยู่ที่ไหนเราจะต้องเอาชื่อสถานที่มาวางไว้ข้างในคำถามของเราด้วยนะคะให้เด็กๆอ่านคำถามและคำตอบพร้อมกันค่ะ Let's read the question and answer together. Where is the hotel? เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเขียนตรงนี้นะคะอาจจะเขียนในคาบโฮมรูมของครูก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้เราจะเขียนไม่ทันแน่นอนเนาะโอเคเราไปเข้าสู่ในหนังสือเราบ้างนะคะคุณครูไม่อยากให้นักเรียนรู้แค่ในหนังสือเท่านั้นเห็นไหมในหนังสือมันมีแค่ให้เราเห็นแค่กี่ประเทศคะเด็กๆ6ประเทศค่ะ6ประเทศนะคะคุณครูก็เลยได้เพิ่มมาให้เราอีก4ประเทศเป็น10ประเทศเลยนะคะก็เลยได้ทำ PowerPoint เสริมมาให้นะคะโอเคเรามาเข้าสู่เนื้อหาของเรานี้จริงๆเลยนะคะเมื่อกี้เป็นเกร็ดความรู้มาเสริมเฉยๆนะคะ Now let's listen to me. Tourist attention. Okay. The first, the Grand Palace Thailand. TheGrand Grand Palace Palace. Thailand Thailand the Grand Palace Thailand เด็กๆสังเกตวิธีการที่คุณครูสะกดแล้วก็อ่านนะคะเวลาเด็กๆสอบกับครูนะคะก็จะทำแบบเหมือนเมื่อกี้ครูทำนะคะต่อไป Angkor Wat Cambodia Angkor Angkor Wat Wat Cambodia Cambodia Angkor Wat ค่ะCambodia. ขอเลื่อนไปข้างห้องน้ำหน่อยค่ะ The Shwe Da Gon Pagoda Myanmar Theshwedagon Shwe Da Gon Pagoda Pagoda Myanmar Myanmar The Shwe Da Gon Pagoda Myanmar The Petronas Twin Towers Malaysia The Petronas Petronas Twin Twin Towers Towers Malaysia Malaysia The Petronas Twin Towers Malaysia Ha Long Bay Vietnam Halong Ha Long Bay Bay Vietnam Vietnam Ha Long Bay VietnamThe Merlion Singapore Merlion Singapore Singapore The Merlion Singapore โอเคเวลาเด็กๆ spelling แล้วก็ให้ทำแบบนี้นะคะเวลาเด็กๆสอบกับคุณครูนะเมื่อกี้คุณครูทำให้เป็นตัวอย่างแล้วนะคะทีนี้ให้เด็กๆลองอ่านบ้างนะคะอ่านนะคะไม่ต้องสะกดนะเพราะเมื่อกี้ครูสะกดเป็นตัวอย่างให้ฟังแล้ว Let's read this word together The Grand Palace Angkor Wat Cambodia The Twin Towers Malaysia Halong Bay Vietnam
the Malayan Singapore โอเคอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะ Let's quickly please โอเค One two go The Grand Thailand Angkor Wat Cambodia The Chue Dagon Pagoda Myanmar The Peter Tower Malaysia Halong Bay Vietnam The Malayan Singapore Okay ทีนี้คำถามค่ะ Read the question and answer together This is the full name of Wat Phrakeel Where is the Grand Parrot? The Grand Parrot is the Grand Parrot. The Grand Parrot is in Thailand. Okay, นะคะเมื่อกี้เราก็ได้เปลี่ยนเป็นเต็มของเขาแล้วเนาะก็จะเป็น Grand Parrot ใช่ไหมคะทีนี้นะคะให้เด็กๆจำไว้นะว่าวิธีการที่เราจะตอบนะคะตรงที่คุณครูไฮไลท์เส้นใต้ไว้นะคะเราสามารถเปลี่ยนเป็นสถานที่อื่นได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นประเทศอื่นได้เดี๋ยวในคาบต่อไปนะคะคุณครูก็จะนำประเทศอื่นนะคะมาใส่ตรงนี้แทนแล้วก็ถามเด็กๆนะคะเป็นการถามตอบนะคะด้วยการใช้ where is the จุดๆๆแล้วก็เวลาตอบก็เป็น the แล้วก็ตามด้วย inอะไร Thailand in Cambodia in Myanmar in Malaysia แบบนี้นะคะงานของเราวันนี้ก็คือเขียนคำศัพท์ในนี้ก่อน6คำนะคะ6คำนี้ลงไปในสมุดก่อนหัวข้ออยู่ตรงนี้นะลูกนะหัวข้ออยู่ตรงที่คำว่า tourist attractions นะคะอย่าลืมเขียนวันที่ด้วยนะคะแล้วก็เขียนคำศัพท์6คำนี้ลงไปพร้อมกับความหมายนะคะอย่างเช่นคำที่1 The Grand Palace Thailand พระบรมมหาราชวังนะคะแล้วก็คำที่2 Angkor Wat Cambodia อย่าลืมเขียนประเทศไทยด้วยนะ Angkor Wat Cambodia ก็คือนครวัดกัมพูชาเนี่ยนะคะแล้วก็ The Chue Dagon Pagoda Myanmar ก็เป็น JD Chue Dagon แล้วก็เขียนว่าพระม่าแบบนี้นะคะ The Petronas Twin Towers Malaysia ตึกแฝด Petronas Malaysia ต่อไป Halong Bay Vietnam ก็เป็นอ่าวฮาลองนะคะอ่าวฮาลองประเทศเวียดนามต่อไป The Malayan Singapore ก็คือสิงโตทะเลรูปปั้นสิงโตทะเลประเทศสิงคโปร์แบบนี้นะคะ6คำเสร็จแล้วนะคะก็เป็นอาเซียนแลนด์มาร์คอีก10คำนะคะโอเค6คำนี้เขียนเสร็จแล้วขีดเส้นใต้แล้วตามด้วยอาเซียนแลนด์มาร์คนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะส่งให้นะคะตอนเราเรียน LPC เสร็จนะคะหรือเด็กๆจะเขียนหลังจากเราเรียน LPC เสร็จก็ได้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีเทสด้วยนะคะ spelling test นะพรุ่งนี้6คำนี้นะคะพรุ่งนี้6คำนี้จะเป็น spelling test เหมือนที่เมื่อกี้คุณครูทำตัวอย่างให้ดูนะคะอ่านคำศัพท์สะกดแล้วก็อ่านนะคะ read the word spell and read again นะคะได้1คำแบบนี้นะ6คำก็6คะแนนนะคะโอเคนี่คืองานของเราวันนี้นะคะ Does anyone have any question มีคำถามไหมเอ่ยเด็กๆครูอยากช่วยเขียนคำแปลให้หน่อยจำไม่ได้คำแปลนะคะเราสามารถ search in the internet นะคะ Google. ได้นะคะใช่ Google เนาะโอเคเ
พราะเมื่อกี้ถ้าใครฟังคุณครูตั้งใจฟังทันนะคะก็จะเขียนทันเพราะครูบอกว่าให้เขียนลงไปในหนังสือด้วยพร้อมกับเมื่อกี้ที่คุณครูเขียนอาเซียนแลนด์มาร์คพูดให้ฟังเนาะโอเค